การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปี World Tour Final 2022ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศโดยมีนักกีฬาแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์2ประเภทคือประเภทหญิงคู่และประเภทคู่ผสมโดยในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องอันนานันทการและมูนาเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ3ของรายการและเป็นคู่มือวางอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับเฉินยิงเฉินกับเจี้ยยี่ฟานคู่มือวางอันดับ4ของรายการและเป็นคู่มือวางอันดับ1ของโลกจากจีนและเป็นคู่แชมป์โลก3สมัยโดยผลปรากฏว่าอันนาและมูนาต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แชมป์โลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมโดยสกอร์13ต่อ21และ14ต่อ21คว้ารองแชมป์ไปครองในขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์และปอป้อซับซิลีต้ารัตนชัยลงสนามพบกับศึกหนักเมื่อต้องเจอกับเจิ้งซี่เวยกับหวงหย่าเฉียงคู่มือวางอันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนโดยผลปรากฏว่าบาสและปอป้อสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายไปอย่างสุดมัน1ต่อ2เกมด้วยสกอร์19ต่อ21 21ต่อ18และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์ไปครองเช่นกัน